สมัยเลอสบายดีมื้อนี้สิบ่าพี่น้องมาเฮ็ดอันลูกชิ้นปลาเนาะสำหรับสูตรและวิธีเฮ็ดเฮามาตามมาชมกันเบิ่งเลยเฮ็ดลูกชิ้นปลาข้อยสิใส่อันปลานี้2ชนิดเนาะปลาตัวนี้ฝรั่งเขาเอิ้นอันฟิเลลีเอนวกตัวนี้ฝรั่งเขาเอิ้นอันฟิเลอันจูเลียนเนื้อปลาตัวนี้มันจะพ้อยนะพี่น้องมันจะพ้อยมันจะอันเวลาเอาไปเฮ็ดลูกชิ้นมันก็สิเด้งดีแล้วก็เนื้อตัวนี้มันก็จะเป็นเนื้ออันแน่นแดน้อยนึงเขาใส่ในเอาละเครื่องกันเร็วแล้วไปนี่เขาก็สิซอยเห็ดเป็นต้นเนาะปลาในค่อยล่างละเด้อพี่น้องล่างด้วยน้ำเย็นถ้าว่าพี่น้องคนใดอยากใส่ปลาชนิดอื่นก็ได้เนาะหรือว่าสิใส่ปลาโดรี่หรือว่าเพิ่นเอิ้นอันปลาสวายเวียดนามนะบ่อึดโตที่เขาเจ้าอันแซ่แข้งนะพี่น้องอันนี้ค่อยใส่ปลาสดเอาเฮ็ดกินเองมันจึงอันเขาต้องใส่แบบปลาที่มันสดเนาะพี่น้องจึงสะอาดจึงแซ่บพร้อมเขาต้องเอากลางมันออกหมดแต่ว่าปลาตัวนี้ส่วนลายมันจะบ่มีกลางลายเพราะว่าเขาจะออกแล้วไปนี่ก็เอาไปใส่ในเครื่องปั่นถ้าว่าบ่มีเครื่องปั่นเขาก็ฟักเอาเนาะฟักให้มันละเอียดดีในเมื่อเขาปั่นปลามันละเอียดดีแล้วไปนี่เขาก็สิมาผสมอันเครื่องปรุงเนาะน้ำนี่จะต้องแม่นน้ำเย็นนะพี่น้องใส่น้ำเย็นใน200มิลลิลิตรใส่เกลือลงไป1บวงตักกินแป้งนัว1บวงกาแฟกระเสมียนขนอไก่นี่1บวงตักกินใส่แบบนี้เด้อน้ำตาลนี่2บวงตักกินกระเสมีพริกไทยพริกไทยนี่แล้วแต่หมักเด้อใส่ประมาณ1บวงกาแฟนี่แหละแป้งมันนี่3บวงตักกินแป้งข้าวเจ้าเนี่ยค่อยใส่35กรัมหรือว่า3บวงตักกินแล้วก็แป้งซาลี่หรือว่าไมซานาใน2บวงตักกินเดี๋ยวไปนี่เฮาก็คนให้มันเข้ากันคนเครื่องผสมมันเข้ากันดีแล้วไปนี่เฮาก็สิไปใส่ในเครื่องปั่นถ้าพี่น้องคนใดบ่มีเครื่องปั่นแบบนี้ก็สามารถเอาไปตําได้เนาะนี่ก็ปั่นอันนี้เฮาผสมเครื่องมันเข้ากันดีละได้แล้วแล้วก็อันตักใส่ถุงแบบนี้แล้วก็เอามืออันบีบแบบนี้พี่น้องเฮ็ดให้บางๆให้เป็นเปี้ยงบางๆนะเพราะว่าเฮาจะเอาไปแช่แข็งเนาะตัวมันเป็นเม็ดดำๆหั่นแม่นพริกไทยค่อยเด้อพี่น้องค่อยใส่พริกไทยดำถ้าว่ามีพริกไทยขาวก็ใส่พริกไทยขาวมันก็สิขาวงามเนาะมันก็สิบ่เห็นเป็นเม็ดดำแบบนี้แต่ว่าเรื่องความหอมเม็ดพริกไทยดำมันจะหอมกว่าพริกไทยขาวแล้วบัดนี้ก็ปิดแบบนี้พี่น้องอัดแบบนี้เดี๋ยวให้เฮ็ดให้บางๆแบบนี้แล้วบัดนี้เฮาก็สิเอาเข้าไว้ในตู้แช่แข็ง2ชั่วโมงอันนี้ค่อยสิเฮ็ดน้ําจิ้มซีฟู้ดกินกับลูกชิ้นหรือว่าแจ่วส้มเนาะค่อยสิต้มน้ําตาลก่อนใส่น้ําตาลลงไป50กรัมหรือว่า3บวงตักกินเด้อแล้วก็ใส่น้ําลงไป5บวงตักกินในเมื่อเฮาต้มน้ําตาลมันละลายดีแล้วบัดนี้ก็ได้แล้วพี่น้องแล้วก็ปาไว้ให้มันเย็นอันนี้เฮาก็สิมาปั้นอันมักเผ็ดกระเทียมใส่กระเทียมลงไป25กรัมหรือว่า1หัวเด้อ1หัวใหญ่ถ้าว่ามักหลายก็เพิ่มได้เนาะแล้วก็ใส่มักเผ็ดลงไปมักเผ็ดเนี่ยค่อยใส่อันมักเผ็ดเคี่ยวกับมักเผ็ดแดงผสมกันใส่อัน70กรัมแล้วก็ใส่อันหอมป้อมก้านหอมป้อมหรือว่าหากหอมป้อมเนาะใส่ใบมันพร้อมใส่ประมาณนั้น4-5ต้นนี่แหละแล้วบัดนี้ค่อยใส่อันน้ำปลาลงไปน้ำปลาเนี่ยค่อยใส่อัน5บวงตักกินเด้อใส่น้ำปลาลงไปเดี๋ยวไปนี่หักต่อสิปั้นเลยเด้ปั้นประมาณนี้ได้แล้วพี่น้องตักกระทอกใส่ถ้วยแบบนี้ใส่น้ำเสื่อมที่เราต้มไว้เมื่อกี้นี่ลงไปน้ำมะนาวนี่ใส่อัน6บวงตักกินหรือว่า3หน่วยเด้อใส่แป้งนัวลงไป1บวงกาแฟบ่มากก็บ่ต้องใส่เนาะเรียบร้อยพี่น้องน้ำจิ้มหอมขนาดกินกับลูกชิ้น2ชั่วโมงผ่านไปค่ะเอาออกจากอันตู้แช่แข็งนะพี่น้องเด้ก็สิเป็นแบบนี้แต่บัดนี้ก็ค่อยก็สิเอาอันเครื่องตีเค้กตีเอาเนาะคันบ่มีก็เอามือนวดเอาเนาะนวดให้มันเนียนนะหรือว่าสิเอาไปตําก็ได้ตอนเฮาตีทําอีเฮาจะใส่เล็กน้อยในเมื่อปลามันเริ่มอันละลายแล้วนะมันจะบ่จับกันเป็นก้อนแล้วบัดนี้เฮาก็สิเร่งขึ้นใส่เบอร์ใหญ่ลูกชิ้นปลาเฮามันต้องเย็นตลอดเด้อพี่น้องเห็นบ่อายเย็นมันนะถ้าว่าเฮารู้สึกว่าลูกชิ้นเฮามันร้อนหักก็สามารถใส่น้ําก่อนได้เนาะ
อันนี้คอยแช่ไว้ตู้เย็นแล้วมันก็สิเย็นแบบนี้เด้บ่ต้องการใส่น้ำก่อนที่พอให้เนื้อปลามันเนียนนะอันนี้เฮาตีลูกชิ้นมันก็เนื้อปลามันก็สิเนียนแบบนี้พี่น้องสำคัญเนื้อปลามันต้องอันสิเย็นตลอดพี่น้องลูกชิ้นมันจึงอันมันจึงเด้งนะมันจึงเด้งจึงกรอบเด้ลูกชิ้นค่อยนี่มันยังเย็นได้นี่อันนี้ได้แล้วพี่น้องเห็นบ่เนื้อปลามันก็สิเนียนแบบนี้แล้วเป็นหักก็สิไปปั้นเฮ็ดเป็นก้อนลูกชิ้นเลยอันนี้ก็สิแม่นน้ําที่เฮาสิเตรียมลวกลูกชิ้นเนาะเอาน้ําใส่แล้วก็เอาหอมบัวใส่พี่น้องลูกชิ้นปลามันก็สิหอมแซ่บแล้วก็เปิดไฟต้มให้มันฟูดเด้อในเมื่อน้ํามันฟูดแล้วบัดนี้เฮาก็อันหอมเฮามันก็เปื่อยแล้วบัดนี้เฮาก็สิตักขึ้นแล้วบัดนี้เฮาก็สิพรไฟลงให้อ่อนสุดเด้อสําคัญเด้อตอนเฮาลวกลูกชิ้นน้ํามันจะบ่ฟูดถ้าว่าน้ํามันฟูดลูกชิ้นมันก็สิแตกแล้วก็ลูกชิ้นเฮามันก็สิบ่เด้งบ่เนียนนะอันนี้ก็สิแม่นน้ําที่ค่อยอันสิเตรียมนอกอันลูกชิ้นเนาะใส่น้ําเย็นแล้วก็น้ําก่อนสิตักเอาน้ําเย็นอันเอาไว้ซุปบวงเนาะแล้วเป็นหักก็สิเริ่มปั่นอันลูกชิ้นเฮาเลยทงมือนี่ค่อยก็สิจุบซุปเอาน้ําอันซุปน้ําเย็นพี่น้องบวงนี่ก็ซุปน้ําเย็นแล้วเป็นหักก็สิปั่นปั่นคือแบบเฮาเฮ็ดอันลูกชิ้นหมูลูกชิ้นอันเนื้อธรรมดานี่แหละก่อนน้อยก่อนใหญ่ก็แล้วแต่เนาะประมาณนี้นี่ก็ใส่หม้อเลยอันนี้ค่อยปั่นแล้วเรียบร้อยแล้วบัดนี้เฮาก็สิต้มให้มันสุกนะพี่น้องแต่ว่าอย่าให้น้ํามันฝดเด้ออันนี้ค่อยต้มประมาณ 7-8 นาทีนี่แหละพี่น้องแต่สําคัญอย่าให้น้ํามันฝดเด้อพี่น้องเด้บีบเบิ่งแบบนี้มันรู้สึกว่ามันเด้งมันแข็งแน่นถือว่ามันสุกแล้วเนาะปลาเฮาบ่ต้องต้มดนเด้อมันบ่คือสิ้นเด้อปลามันจะสุกง่ายแล้วบัดนี้เฮาก็สิตักออกไปนอกน้ําเย็นแล้วก็ล้างนอกน้ําเย็นแบบนี้ถ้าว่าน้ําตัวนี้มันร้อนเฮาก็เอาไปทอกล้างน้ําใหม่เนาะจนว่าลูกชิ้นเฮามันเย็นนะพี่น้องอันนี้เฮานอกน้ําเย็นมันได้แล้วลูกชิ้นเฮามันก็เย็นดีแล้วพี่น้องแล้วเพิ่นเฮาก็สิตักขึ้นเลยเรียบร้อยพี่น้องจัดจานเห็นบ่เด้งเด้งมันจะแน่นมันจะเด้งนะจะปาดให้พี่น้องเบิ่งข้างในเด้อเด้ข้างในประมาณนี้แป้งก็สิบ่หลายพี่น้องพอดีกินกินกับอันน้ำจิ้มซีฟู้ดพี่น้องหรือว่าแจ่วส้มแซ่บเอาไปใส่อันข้าวเปียกข้าวก็แซ่บใส่อันน้ำข้าวปุ้นก็แซ่บพี่น้องสุดยอดลองไปเฮ็ดกินบ้างเด้อสำหรับมินิขอลาไปก่อนพบกันในคลิปต่อไปถ้ามักก็กดไลค์ถึกแจกก็กดแชร์ให้ได้เด้อสุดไม่เลอะบ๊ายบาย